สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทรัมป์ก็สร้างความฮือฮานะครับเมื่อไปตอบคำถามผู้ที่ตั้งคำถามกับเขาว่าถ้าบรรดาชาติสมาชิกนาโต้ไม่ช่วยออกเงินอุดหนุนให้กับนาโต้แล้วถ้ารัสเซียจะเป็นภัยคุกคามเนี่ยจะยังไงบ้างทรัมป์ก็บอกว่าก็ลุยเต็มที่เลยนะฮะคุณปูตินจะยังไงก็ได้สหรัฐจะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ในเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลกกันไปเลยนะครับปฏิกิริยาทั้งจากยานสโตลเทนเบิร์กของนาโต้จากไบเดนก็ดีนะครับวิพากษ์วิจารณ์คำพูดนี้ของทรัมป์กันนั่นคือไฮไลท์ของทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ทรัมป์ไบเดนรีแมชในมุมของคุณศิรัทยาคืออะไรครับคุณศิรัทยาครับสวัสดีค่ะคุณมารินค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ทำให้โลกสั่นสะเทือนเหมือนที่คุณมาเรนเล่าให้ฟังไปนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศเล็กๆที่ไม่จ่ายเงินให้นาโต้ก็ร้อนๆหนาวๆกันเลยทีเดียวแต่ในเชิงเศรษฐกิจวันนี้อยากชวนคุยค่ะว่าทรัมป์เองก็ป่วนทั้งการเมืองโลกแล้วก็ป่วนเศรษฐกิจด้วยซึ่งเขาก็เคยทำแบบนี้มาแล้วในช่วงที่เขารับตำแหน่งสมัยแรกก็คือช่วงต้นปี2017นะคะเดี๋ยวนี้มาไล่เรียงกันว่าระหว่างที่ทรัมป์มาระหว่างที่โจไบเดนมาแล้วก็การรีแมชที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรกับจีนกับสหรัฐบ้างนะคะรวมถึงโลกใบนี้และอาจจะมีใครได้อานิสงส์จากเกมนี้ด้วยเหมือนกันค่ะครับเพราะว่าตั้งข้อสังเกตว่าจีนคือแพ้ถ้าเกิดทรัมป์กับไบเดนรีแมตช์จีนแพ้ยังไงฮะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ตอนโจไบเดนเนี่ยเขาเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐมีบางฝ่ายก็คาดการว่าความร้อนแรงระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยน่าจะบรรเทาลงไปเพราะว่าไบเดนเองโดมแครตเองก็ดูจะมีท่าทีที่นุ่มกว่าสุขุมกว่าแล้วก็ไม่หุนหันพลันแล่นเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นย้อนกลับไปก่อนละกันนะคะปี2016ถ้าจำกันได้ปีนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแล้วพอต้นปีเขารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐแล้วก็คอนเซปที่ตอนนี้เขาก็ยังกลับมาใช้อยู่ก็คืออเมริกาเฟิร์สนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานค่ะกลางปี2018ประกาศเลยนะคะสำหรับสงครามการค้ากับทางจีนด้วยการขึ้นภาษี 25% กับสินค้าที่จีนเนี่ยส่งออกมายังสหรัฐซึ่งตอนนั้นมูลค่าความเสียหายคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็ราว 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วซึ่งก็ถือว่าตอนนั้นอาจจะดูไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าขึ้นภาษี 25% แต่ว่าก็ทำให้โลกปั่นป่วนการค้าโลกก็ชะลอตัวลงทันทีทีนี้พอโจไบเดนเข้ามารับตำแหน่งในช่วงมกราคมปี2021เป็นผู้นำคนที่12ของสหรัฐเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันน่าจะเบาขึ้นแต่จริงๆไม่เป็นแบบนั้นแถมยังเข้มข้นขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำเพียงลำพังด้วยนะคะเขาไปชวนพันธมิตรมาเข้าร่วมทั้งสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีหรือว่าล่าสุดก็คือสงครามชิปหรือว่าตัวชิปแอนด์ไซแอปที่เขาเพิ่งลงนามไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะคะทีเนี้ยวันนี้เลยอยากชวนคุณมาเรนกับคุณผู้ฟังลองคิดตามนะคะว่าปลายปีนี้พฤศจิกายนเราจะเห็นการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นการรีแมชระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนนะคะแล้วคำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ทรัมป์จะได้จะเสียไม่ใช่โจไบเดนจะได้จะเสียโดยมีการรับประกันหรอกแต่ว่าจะกลายเป็นเติร์ดปาร์ตี้อย่างจีนนั่นแหละทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าแม้จะยังไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในทันทีแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดแต่ละอย่างมาทุกคนก็ดูเหมือนว่าต้องเตรียมใจรองรับกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเขาขู่แล้วนะคะบอกว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยเป็น 60% ทีนี้ Bloomberg Economics เขาก็เลยไปประเมินว่าเอ๊ะตอนนั้น 25% เสียหายไป 50,000 ล้านดอลลาร์ถ้าขึ้นกำแพงภาษีเป็น 60% จะเสียหายเท่าไหร่ตัวเลขเนี่ยสูงเป็นโอ้โหมหาศาลเลยนะคะคือ 570,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 50,000 เป็น 500,000 เลยนะคะก็เรียกได้ว่า10เท่าตัวแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนเศรษฐกิจจีนก็แย่อยู่แล้วในตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ China Evergrande ในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้าต่อมาด้วยเรื่องของหนี้รัฐบาลท้องถิ่นต่อมาด้วยเรื่องของปิดโควิด-19 ปิดเมืองจากโควิด-19 นะคะตลาดหุ้นก็ร่วงไป 40% จากจุดสูงสุดที่เคยทำได้ในปี2021ดังนั้นข่าวพวกนี้ที่ว่าร้ายแล้วหลายคนบอก bottom out แล้วแหละจีนไม่แย่ไปกว่านี้แล้วแหละอาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดใหม่นะคะว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นผู้นำอีกสมัยเนี่ยจริงหรือว่าจีนผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะว่ามีการประเมินจากระบบ Economics แล้วค่ะว่าสัดส่วนการนำเข้าสินค้าจากจีนมายังสหรัฐที่เคยสูงถึง 22% เนี่ยอาจจะค่อยๆแต่ระดับลงมาจนเหลือ0เท่านั้นเองก็คือจีนจะไม่สามารถ
นำเข้าสินค้าเข้าไปในสหรัฐได้เลยนะคะในปี2030ถ้าทรัมป์มาเป็นผู้นำแล้วก็ขึ้นภาษีที่เป็นสินค้านำเข้าจากจีน 60% จริงๆแล้วก็ทรัมป์เพิ่งไปพูดนะคะที่ปาล์มบีชที่ฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะว่าจีนเนี่ยเอาธุรกิจของคนอเมริกันไปแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและคนอเมริกันต้องทวงคืนทั้งทวงคืนธุรกิจทวงคืนภาคการผลิตให้กลับมาสู่คนอเมริกันนะคะแล้วก็ถ้าดูตัวเลขที่ทรัมป์เขาเคยทำแล้วก็เห็นผลไปแล้วกับเศรษฐกิจจีนก็คือการนำเข้าสินค้าจากจีนกรณีปกตินะคะตั้งแต่ปี2017เนี่ยถ้าการเติบโตเป็นอัตราแบบเดิมตอนนี้ปี2024ต้นปีเนี่ยนะคะมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่จีนเนี่ยส่งออกมายังสหรัฐแล้วก็สหรัฐนำเข้าจากจีนควรจะแตะ$400,000,000,000แล้วแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขนี้ลงไปเหลือครึ่งนึงเลยนะคะคือเหลือแค่$200,000,000,000เท่านั้นแล้วก็ถือว่าลดลงไปเรื่อยๆหลังจากมีสงครามการค้าเริ่มต้นในกลางปี2018ดังนั้นโดนัลด์ทรัมป์มาจีนเจ็บหนักแน่นอนแล้วก็อาจจะเจ็บจนกระทั่งจีนเนี่ยไม่สามารถส่งสินค้ามาอย่างสหรัฐได้โดยสามอันนี้คือการประเมินจากBloomberg Economicsนะคะซึ่งตัวเลขนี้ก็ถือว่าค่อนข้างท้าทายการค้าโลกพอสมควรเพราะว่าแค่สงครามการค้าครั้งก่อนเนี่ยก็ทำให้การค้าโลกหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วนะคะซึ่งในวันที่เศรษฐกิจก็ยังชะลอแบบนี้คำถามคือถ้าทรัมป์มาจริงจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะคุณวาเลนมาก้าเขามาก้าอย่างความมั่นใจมากนะครับ Make America Great Again เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของกระแสแบบ decoupling deglobalization อยู่ใช่ไหมครับถึงแม้เราจะพ้นโควิดมาสักระยะนึงแล้วก็ตามเนี่ยต้องยอมรับว่าไบเดนเนี่ยอาจจะดูเหมือนพยายามทำ decoupling แต่เชื่อไหมคะว่าเขาส่งสัญญาณผ่านคนที่เป็นผู้นำระดับสูงหลายครั้งว่าเขาไม่อยาก decoupling นะคะคำนี้น่าสนใจเพราะว่าโจไบเดนเองเนี่ยดราม่าอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับทางโดนัลด์ทรัมป์คือเขาไม่ได้บอกว่าจะขึ้นภาษีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะแยกโลกออกเป็น2ขั้วระหว่างสหรัฐกับจีนคุณต้องเลือกข้างไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเจเน็ตเยเลนเองก็เคยไปพูดนะคะว่าเขาเองเนี่ยก็คือสหรัฐไม่ต้องการให้โลกดีคอปปลิ้งแต่ก็ต้องการความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นนะคะคือเขาก็อาจจะมองว่าจีนก็มีเรื่องของกฎระเบียบที่เอื้อเฉพาะหรือแม้แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำมาจากทางด้านของผู้ที่จีนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจด้วยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแต่โจไบเดนก็ใช่จะวางใจได้นะคะเพราะว่าล่าสุดเองอย่างที่เราทราบกันเนี่ยเขาก็มีการกีดกันการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าข้อมูลที่เป็นไฮเทคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นส่วนของ EV หรือว่าส่วนของ AI นะคะซึ่งทางด้านของซางไต่ฉวนเขาเป็นอาจารย์ที่ University of International Business and Economics ที่เป่ยจิงอะค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าโจไบเดนหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์มาทั้งสองคนก็กลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวสำหรับจีนทั้งนั้นแหละค่ะดังนั้นตอนนี้พยายามบอกว่าไม่ดีคัพปลิ้งในส่วนของโจไบเดนแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยดูเหมือนจะหนักกว่าทรัมป์ซะอีกทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้นะคะข้อแตกต่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดระหว่างทรัมป์กับไบเดนก็คือทรัมป์เนี่ยเขาอาจจะเสียงดังจริงอาจจะโผงผางจริงจนมีหลายสำนักก็บอกว่าถ้าทรัมป์มาเป็นผู้นำคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือสื่อนะก็คือต้องตามตลอดเวลาว่าเดี๋ยวเขาจะทวีตอะไรแล้วก็ชอบทวีตแบบถี่แล้วก็อาจจะเป็นนัยยะที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้สื่อทำงานหนักมากขึ้นนะคะรวมถึงบรรดาผู้นำประเทศต่างๆก็ต้องคอยระแวดระวังไม่ให้ไปกระทบหรือสร้างความไม่พอใจให้กับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาได้กลับมาอีกสมัยหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขามีกลยุทธ์บางอย่างนะคะที่มีนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจบอกว่าดูเหมือนว่ามาตรการของทรัมป์เนี่ยจะเป็นครั้งคราวแล้วก็มีกรอบระยะเวลาที่จำกัดรวมถึงเป็นมาตรการที่เป็นวันช็อตมากกว่านะคะหมายความว่าเขามองว่ามาตรการแต่ละมาตรการค่อยๆทำไปเพื่อให้เห็นผลในเทอมที่เขานั่งตำแหน่งผู้นำซึ่งถ้ามันดีพอเขากำลังจะสมัครอีกสมัยเขาจะได้สามารถที่จะครองตำแหน่งสมัยที่สองได้คือเขาหวังผลทางการเมืองจากมาตรการที่เขาใช้กีดกันจีนด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเขาเองไม่ได้ทำ
โดยที่มีเพื่อนใดๆเลยคือเขาทำเพียงลำพังง่ายๆคือสหรัฐทำกับจีนโดยตรงไม่ได้ไปเอายุโรปมาไม่ได้ไปเอาญี่ปุ่นมาผิดกับโจไบเดนค่ะโจไบเดนเนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆนิ่งๆแต่สิ่งที่เขาทำกระทบวงกว้างมากกว่ามากนะคะและแถมเขายังดึงพันธมิตรมาร่วมด้วยอย่างเช่นที่เราเห็นเขาดึงญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยมาร่วมระงับการส่งเครื่องผลิตชั้นสูงให้กับจีนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ต่างกันถามว่ากระทบกับจีนทั้งคู่ไหมใช่แต่อาจจะพอเดาส่งได้ดูเหมือนถ้าฟังแบบนี้ไบเดนเนี่ยจะส่งผลกระทบกับจีนมากกว่าซะอีกเพราะทรัมป์เนี่ยอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่เขาตีวงค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับไบเดนที่ตีวงกว้างแล้วก็เตะบัตรขาจีนเลยสำหรับตัวเทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เป็นต้นเนี่ยค่ะแต่พอพูดถึงเทคโนโลยีชั้นสูง AI ความกลัว 5G 6G ของจีนโดยทางตะวันตกเนี่ยจริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติของทางสหรัฐไหมครับคือไม่ว่าจะเป็น Republican หรือ Democrat ก็น่าจะต้องระวังเรื่องนี้กันพอสมควรหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าสิ่งที่จะทำให้จีนเนี่ยนะคะมี growth engine ใหม่ๆได้แล้วก็กลายมาเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกได้ก็คือเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมนี่แหละเขาเลยทำทุกวิถีทางไม่ให้จีนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของตัวชิปชั้นสูงนะคะที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นเลยว่าจีนเองก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแต่ถามว่าจีนเนี่ยเขาอยู่เฉยๆหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะคะแม้วันนี้เขาจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเจอศึกรอบด้านทั้งศึกในศึกนอกแต่เขาเองเนี่ยก็ดูเหมือนตั้งรับเอาไว้พอสมควรสิ่งที่เราเห็นสีจิ้มผิงเขาทำอะค่ะก็คือเขาลงทุนมหาศาลมากเลยกับโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยแหละค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าจีนเนี่ยจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีโอนเทคโนโลยีของตัวเองที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็ไม่ต้องแคร์ว่าสหรัฐจะไปจอยกับญี่ปุ่นจะไปจอยกับเนเธอร์แลนด์จะไปจอยกับใครก็ตามเพื่อจะมากีดกันจีนยุโรปเองจะมาตั้งแง่กับจีนในเรื่องของ EV ว่าเฮ้ยนำเข้าไปขายยุโรปมากเกินไปแล้วนะอาจจะมีมาตรการบางอย่างที่ตอบโต้เรื่องของอุตสาหกรรม EV ของจีนที่เข้ามาทำตลาดในยุโรปเขาก็ถือว่าเตรียมพร้อมเอาไว้พอสมควรอะไรพอเห็นเป็นสัญลักษณ์บ้างล่าสุดอะค่ะคุณมาริมมีตัวเลขของหัวเว่ยน่าสนใจตัวเลขของหัวเว่ยเนี่ยเขามีการประกาศรายได้ในปีที่แล้วนะคะปี2023รายได้เขาเพิ่มขึ้นมาแตะ100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถามว่ามาจากไหนต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละที่เขาเคยมีกรณีพิพาทกับทางสหรัฐอเมริกาถูกไหมคะไม่ให้ใช้ Google เอ่ยแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ในประเทศหลายประเทศทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้จาก Market Share อันดับต้นๆก็ตกชั้นไปค่อนข้างมากแต่เขาไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ค่ะหัวเว่ยเนี่ยเขาไปพัฒนาชิปประมวลผลที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ล่าสุดเองเขาผลิตแล้วก็นำมาใส่ในสมาร์ทโฟนรุ่นหลังๆจนทำให้รายได้ปีที่แล้วเนี่ยไปแตะ100,000 ล้านดอลลาร์ได้สำเร็จซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่หน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งนะคะที่เริ่มเห็นสัญญาณว่าจีนพอจะเบาใจได้บ้างแหละกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเทคโนโลยีที่เป็นชั้นสูงของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐกับพันธมิตรแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคงใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะกว่าจะสามารถผลิตชิปแบบที่ NVIDIA ผลิตให้กับตัวอุตสาหกรรม AI ได้แล้วก็กว่าที่อุตสาหกรรมอื่นๆจะสามารถนำเทคโนโลยีชั้นสูงเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดผลทางคอมเมอร์เชียลได้ด้วยเนี่ยค่ะครับเมื่อสักครู่ที่วิเคราะห์ว่าไบเดนเนี่ยจะตีวงกว้างกว่าเพราะว่าอาจจะดึงพันธมิตรมาร่วมได้มากกว่านโยบายที่เป็นจุดเป็นจุดไปของทรัมป์นะครับแล้วทั้งฝั่งจีนเองนะครับก็มีความพยายามในการที่จะขยายบทบาทที่มีพันธมิตรในเชิงภูมิภาคหรือว่าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเหมือนกันนี่ครับ Global South ก็ดี BRICS ก็ดี BRI ของจีนก็ดีจีนเองเนี่ยถ้าเทียบกับอเมริกากับพันธมิตรของอเมริกาเนี่ยคนไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าในระดับสากลเนี่ยนะคะฝั่งของสหรัฐอเมริกายุโรปเองญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจจะมีน้ำหนัก
ในเชิงของความน่าเชื่อถือหรือแม้แต่ในมิติของขนาดเศรษฐกิจมากกว่านะคะส่วนของจีนเองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันครั้งก่อนเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งจีนเองก็มีประเด็นกับอินเดียด้วยเหมือนกันคืออาจจะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันอย่างมั่นใจได้มากนักระหว่างจีนกับอินเดียที่เป็นหนึ่งในผู้นำเรื่องของ BRICS นะคะก็คือมีตัวรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนเนี่ยนะคะแต่พันธมิตรที่เหนียวแน่นกับจีนเราทราบกันดีก็คือรัสเซียนั่นเองอันนี้ก็อาจจะเป็นการคานอำนาจกันระหว่างซีกโลกตะวันตกกับตะวันออกได้บ้างนะคะในเชิงของทางทหารแล้วก็ทางการเมืองแต่ว่าในเชิงเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียอาจจะไม่สามารถที่จะสนับสนุนจีนได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะว่าเขาก็มีประเด็นเกี่ยวกับการทำสงครามกับยูเครนอยู่ด้วยแต่ก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวทรัมป์มาเดี๋ยวเราก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสงครามในหลายพื้นที่มากขึ้นอีกด้วยเพราะว่าทรัมป์เองก็พูดชัดในหลายเรื่องนี้หยิบมาแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของตัวขึ้นกำแพงภาษีนะคะซึ่งก็สร้างความไม่มั่นใจให้กับใครหลายคนที่รอผู้นำคนใหม่ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วด้วยเลยนะคะครับคือถึงจะไม่มีประเด็นรีแมตช์ทรัมป์ไบเดนนี่นะฮะจีนลำพังจีนเองกับเรื่องในประเทศเองทุกวันเราก็ยังเกาะติดแล้วก็ลุ้นกันอยู่ใช่ไหมครับว่าตกลงเศรษฐกิจจีนจะกลับมาฟื้นแล้วหรือยังล่าสุดตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเศรษฐกิจจีนประเมินกันว่าปีนี้จีนน่าจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเติบโตที่ปีที่แล้วแม้ว่าในช่วงปลายปีเราเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทำให้สามารถที่จะมีทาร์เก็ตก็คือ GDP โตได้ตามเป้าประมาณกว่า 5% ได้แต่ปีนี้หลายสำนักฟันธงตรงกันเช่นเดียวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะว่าจีนไม่น่าจะโตได้เกิน 5% เนื่องจากว่าอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายได้สำเร็จนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีเหตุการณ์ของตัวพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหม่ด้วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกำลังซื้อภายในประเทศของจีนเองที่ค่อนข้างแผ่วลงอย่างมีนัยสำคัญคนจีนเองเริ่มเก็บออมมากขึ้นนะคะแล้วก็จับจ่ายใช้สอยลดลงแม้ว่าช่วงตรุษจีนนี้ไม่แน่ใจคุณวารินสังเกตเปล่าเห็นคนจีนเยอะมากในประเทศไทยนะคะเริ่มเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าการ spending ของเขาการต่อร้านหรูของคนจีนเหมือนที่เราเคยเห็นสมัยก่อนมันต่างไปคือเขามาเที่ยวจริงแต่มาเสพประสบการณ์ไม่ได้เสพสิ่งของนะคะเพราะว่าเขามีความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างสูงบวกกับประเด็นที่3ก็คือเรื่องตัวกฎระเบียบนะคะที่ก็ยังไม่มั่นใจแม้ว่าทางการจีนจะพยายามผ่อนปรนทั้งตัว Reserve Requirement Ratio มีการปลดคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเพื่อจะวางบูสต์ความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนนะคะมีการนำเงินส่วนของภาครัฐเนี่ยไปช่วยหนุนตลาดทุนแต่ก็ดูเหมือนว่าเหมือนเขาเรียกว่าเป็นซอมบี้ฟื้นนะคะคือฟื้นขึ้นมาปุ๊บนึงแล้วก็ดูเหมือนค่อยๆแผ่วลงไปอีกสักระลอกหนึ่งความเชื่อมั่นน่าจะกลับมายากพอสมควรทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตัวเศรษฐกิจค่ะครับใช่ครับเห็นรายงานอยู่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยดูในแง่ quantity หรือปริมาณนักท่องเที่ยวอย่างเดียวจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูจำนวนคืนที่อยู่ก็น้อยลง spending ต่อคนก็น้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็น indicator ที่ยืนยันสิ่งที่คุณศิรัทยาพูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับว่าถึงจะกลับมาดูคึกคักเนี่ยแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงค่ะคุณวารินเราเริ่มเห็นซึ่งไม่แน่ใจหลายคนสังเกตหรือเปล่าก็คือเริ่มมีสินค้าจีนร้านจีนและอาจจะเป็นเจ้าของจีนเนี่ยนะคะและจ่ายเงินด้วยแพลตฟอร์มจีนอยู่ในบ้านเราเยอะมากนะคะเราเริ่มเห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวลองสังเกตไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำร้านไอศกรีมร้านอาหารที่เป็นภาษาจีนล้วนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในย่านที่จีนชอบไปเที่ยวเนี่ยเราก็เอ๊ะแต่คือเราไม่ได้เข้าไปนะคะแต่ว่ามีคุณผู้ชมบางคนเขาก็แสดงความเห็นมาว่าร้านบางร้านเนี่ยคือรับเงินเนี่ยด้วยแพลตฟอร์มของจีนเลยซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ทางการก็กำลังจับตาอยู่เช่นกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแม้นักท่องเที่ยวจะเข้านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาบ้านเรามาใช้ทรัพยากรของเราแต่สุดท้ายเงินอาจจะไม่เข้าประเทศหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามตัวใหญ่ที่เราต้องตั้งกันต่ออาจจะนับแค่คนที่เข้าผ่านตัวตม.มาใช้จ่ายค่าโดยสารผ่านตัวเครื่องบินที่พักต่างๆไม่ได้แต่ก็ต้องดูว่าเวลาเขา spending เนี่ยเขาจ่ายเงินไปไหนและเข้ากระเป๋าใครโดยเฉพาะผ่านแอปพลิเคชันการใช้รถยนต์ต่างๆเนี่ยเฟิร์นมีโอกาสนะคะนี่ขอแชร์ความ
ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันมีคนขับรถเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เหมือนมีคนจีนนะคะมาเปิดแอปพลิเคชันรับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะซึ่งก็มีคนไทยจำนวนมากที่เป็นคนขับรถเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะร้านนี้เป็นบริษัทของคนไทยหรือคนจีนเขาบอกว่าคนที่ manage คือคนไทยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรแต่ว่าส่วนใหญ่อะสิ่งที่เขาได้รับมาก็คือได้รับออเดอร์มาจากคนไทยนี่แหละว่าให้ไปรับคนจีนที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ตกลงทีนี้ตัดภาพกลับมาเฟิร์นก็มี Grab ที่ใช้ประจำนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณเฟิร์นรู้เปล่าตอนนี้ผมเห็นข่าวบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแต่ทำไมผมเนี่ยรับ Grab เนี่ยไม่เห็นนักท่องเที่ยวจีนเลยมันเลยแมปกันค่ะว่าอ๋อหรือมันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะคนจีนมาเที่ยวไทยแต่ไม่ได้ใช้บริการหรือเซอร์วิสที่เป็นบริษัทของไทยหรือไม่อ่ะอันนี้อันเราไม่สามารถฟันธงได้นะคะอันนี้เป็นการตั้งคำถามจากความสงสัยส่วนตัวที่เห็นเท่านั้นเองค่ะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเราคงได้ติดตามกันต่อไปแล้วครับเพราะว่าการเมืองสหรัฐก็จะมีแต่เข้มข้นขึ้นจากวันนี้ไปนะครับจนถึงวันเลือกตั้งแล้วก็คงได้เห็นชัดกันว่าไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนมานั้นจะกระทบกับจีนอย่างไรอย่างที่คุณศิรัทยาวิเคราะห์ไว้และฉายภาพให้เราได้เห็นในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะคุณวรินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิรัทยาอิสระภักดีสำหรับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจในวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของเศรษฐกิจและการลงทุนพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าโค้งสุดท้ายของสุดท้ายนะครับจะมีการเลือกตั้งที่อินโดนีเซียในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งทุกกิจกรรมของแคนดิเดตนั้นหยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับมีการแรลลี่ครั้งใหญ่กันในสเตเดียมต่างๆเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโพลเป็นอย่างไรบ้างนะครับและช่วง3วันที่เขาหยุดกันเนี่ยนะฮะอังคารอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วจะไปเข้าคูหากันในวันพุธเนี่ยนะฮะจะกับโพลล่าสุดที่ออกมาในตอนนี้เนี่ยใครน่าจะได้เป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนต่อไปอย่าพลาดนะครับช่วงหน้าฟังอาจารย์ปิติแล้วจะติดตามการเมืองอินโดนีเซียสนุกขึ้นแน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่